ไม่ได้ชักช้าเลยนะครับอันนี้คือเราคณะกรรมการสอบก็จริงก็จะมีผมอ่ะเป็นประธานใช่ไหมฮะแล้วก็มีคุณนงนุชเศรษฐบุตรรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นกรรมการนะครับแล้วคุณศิโรจน์แพทย์พันธ์ที่ท่านพัชระเพชรทองท่านในคัดค้านกรรมการอยู่ขณะนี้นะครับทีนี้เราเริ่มการสอบสวนหลังจากที่ท่านประธานมีคำสั่งแต่งตั้งในเดือนตุลานะครับเราก็เริ่มดำเนินงานเลยนะครับเสร็จแล้ววันที่พอเราเริ่มดำเนินงานเสร็จแล้ววันที่25ตุลาคมเราก็ขอเชิญท่านพัชระเพชรทองเนี่ยมาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการปรากฏว่าท่านไม่ว่างท่านไม่มาท่านขอเปลี่ยนจนเป็นที่8พฤศจิกายนนะฮะวันที่8พฤศจิกายนท่านก็มานะฮะท่านมานี่ท่านไม่ได้มาคนเดียวท่านเชิญท่านวิราชจันทร์พิทักษ์มาด้วยนะฮะมาให้ข้อมูลข้อที่จริงต่อคณะกรรมการสอบข้อที่ถึงท่านนะที่จะให้ท่านตรวจซึ่งมันมีหลายประเด็นด้วยกันซึ่งท่านร้องมาทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมด6ประเด็นไม่ใช่เรื่องชู้สาวอย่างเดียวนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่ทำให้กระบวนการล่าช้าไปก็คือท่านคัดค้านกรรมการทุกคนนะท่านคัดค้านผมนะฮะคัดค้านคุณนงนุชเศรษฐบุตรคัดค้านคุณศิโรจน์แพทย์พันธ์ว่าจะให้การสอบข้อที่จริงเนี่ยไม่ใช่ความเป็นธรรมนะท่านก็ขอคัดค้านทีนี้ประเด็นที่ท่านคัดค้านเนี่ยขณะนี้เรากำลังพิจารณาอยู่นะฮะว่าสิ่งที่ท่านคัดค้านรับฟังได้หรือไม่ยังไงนะครับอีกอันนึงคือท่านบอกว่าคำสั่งที่ท่านประธานชวนแต่งตั้งเนี่ยไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีนะฮะมติคณะรัฐมนตรีที่ผมพูดนั้นก็คืออะไรฮะก็คือในคำสั่งที่ 39/2562 เนี่ยนะฮะลงที่23กันยายนเนี่ยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงท่านบอกว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการนะฮะในการพิจารณาเรื่องการคุกคามทางเพศเนี่ยต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน2558นะฮะที่ได้ความเห็นชอบมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและหรือคุกคามทางเพศในการทำงานนะครับและให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติก็คือสภาเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ด้วยนะฮะโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยต้องประกอบด้วยประธานคณะทำงานที่มีตำแหน่งสูงกว่าคู่กรณีแล้วก็บุคคลจากหน่วยงานต้องสังกัดของคู่กรณีนะครับโดยมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าคู่กรณีและประการสำคัญนะครับจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีฟังได้หรือไม่ยังไงเพราะนั้นก่อนที่ผมจะลงเดินไปอย่างจะเชิญสุภาพสตรีที่เสียหายฮะมาชี้แจงเนี่ยเราต้องให้ได้ข้อยุติตรงนี้ก่อนไม่งั้นกระบวนการจะเสียหมดเข้าใจไหมฮะผมสอบไปปรากฏว่าเสียหมดนะฮะอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเสียเวลาเปล่าและทุกอย่างที่ผมทำไปเนี่ยมันจะต้องเรียนท่านประธานทราบอันนี้อยู่ระหว่างการทำงานของเราทั้งหมดนะไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะไม่ได้ชักช้าอะไรแต่ถ้าเกิดท่านไม่คัดค้านนี่อาจจะเร็วไปแล้วกระบวนการมันอาจจะเดินหน้าไปเยอะแล้วนะฮะกรรมการชุดนี้มีกี่คนแล้วเขาคัดค้านมากี่คนนะครับกรรมการตัวจริงๆก็มีผมนะฮะแล้วก็มีรองนงนุชเศรษฐบุตรแล้วก็คุณศรีโรจน์แพทย์พันธ์นอกนั้นจะเป็นฝ่ายเลขาซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรครับคนอื่นที่ฝ่ายเลขาก็คัดค้านครับคัดค้านด้วยที่ไม่มีอำนาจในการลงมติอะไรนี่ที่เป็นสตาฟเลขาเนี่ยก็โดนคัดค้านฮะก็สรุปแล้วทุกคนโดนหมดแล้วข้าราชการคนไหนที่ไปรายงานกับคุณชวนว่าสตรีท่านนั้นไม่มาชี้แจงไม่ให้มาให้ข้อมูลนะคะอ๋ออันนี้ไม่ทราบอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้ผมก็ไม่ทราบเพราะผมก็อยู่ที่สภานะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าที่นี่เขาใครมารายงานท่านอาจจะรายงานไม่ตรงหรืออะไรเงี้ยนะฮะไม่หมดนะครับแล้วกำหนดกรอบครับว่ากรรมการจะขีดเส้นการสอบครั้งนี้ให้เสร็จภายในคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดเราเคลียร์เรื่องประเด็นเรื่องใดการคัดค้านได้นะฮะแล้วก็รวมทั้งมติทั้งปีเมื่อกี้นะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะทำรายงานถึงท่านประธานให้ท่านวินิจฉัยนะฮะแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดท่านบอกว่าให้ทางผมเนี่ยการคัดค้านฟังไม่ขึ้นนะฮะให้ผมเดินหน้าต่อผมก็จะได้เดินหน้าต่อเลยนะจะได้เรียกผู้เสียหายมานะฮะเรียกคุณสอสักเรียนเวทมาเนี่ยเป็นลำดับขั้นตอนอย่างนี้นะฮะไม่ผมจะไปทำอะไรจนกระทั่งเงินไอ้เชิญคนนู้นคนนี้มาเสร็จแล้วเขาคัดค้านมาแต่แรกทำไมคุณไม่พิจารณาก่อนใช่ไหมฮะคุณทำไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยต้องทำความเข้าใจอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนเพราะนั้นไอ้สิ่งที่ทำมานี่ไม่มีชักช้าครับนะก็กำลังดำเนินการอยู่ทั้งหมดนะฮะทีนี้อันประเด็นสำคัญที่มันให้ชักช้านะฮะหนึ่งท่านไม่ได้ร้องเรื่องการคุกคามทางเพศอย่างเดียวยังมีประเด็นอื่นๆอีกเรื่องการก่อสร้างเรื่องระบบไอทีนะฮะรวมทั้งหมด6ประเด็น
ครับเนี่ยคือก็เลยทำให้มันมีปัญหาเยอะนะฮะผมก็ถูกคัดค้านกรรมการคนอื่นก็ถูกคัดค้านและยังไม่พอองค์ประกอบของคณะกรรมการก็ไม่เป็นไปตามมติท่านพีนะฮะถ้าจะสอบเรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยจะต้องมีบุคคลอย่างที่ผมเรียนให้ทราบร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วยแล้วก็อย่างนี้เนาะหรืออาจจะต้องมีเพศเดียวกันหรือแล้วก็เวลาสอบผู้เสียหายอ่ะจะต้องเชิญมีที่ปรึกษามาร่วมรับฟังด้วยที่เขาไว้วางใจเนี่ยอันนี้ก็เลยอยากจะชี้แจงให้ทางสื่อมวลชนได้รับทราบนะว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรชักช้าแล้วผมทุกวันนี้ผมก็เดินเรื่องอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราไม่เป็นข่าวมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะมาออกข่าวเลยเป็นรายวันว่าเราทำอะไรไปถึงไหนอะไรยังไงนะครับนั่นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและกระทบกับคนหลายฝ่ายนะครับอันนี้เลยขอเรียนทำความเข้าใจให้ทราบนะครับ